สวัสดีครับอยู่กับทีมงานพรมแดงนะครับทางช่องแคทมิวโฟโต้ครับคลิปประจำวันที่29 มิถุนายนนะครับเวลาประมาณกำลังจะบ่ายโมงนะครับอีก5 นาทีนะครับเงาะมือที่2ที่เฮาไปเอามาจากร้านอุดรศิระพงษ์ตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรีนะครับแล้วเฮาก็เว้าซื้อตลาดอุดรผิดนี่ว่าไม่ใช่ตลาดเมืองทองเขาเรียกว่าตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรีนะครับเหลือ3ลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเงาะทั้งเบิด14ลังนะครับ3ลังสุดท้ายจนบ่ายโมงของมือที่2สาเหตุนะครับมีสาเหตุอยู่ที่ทราบอันนี้บ่แม่นว่าเฮาเอาของมาเกินยอดขายนะครับเฮาเอามาพอดีแล้วล่ะแต่ว่านะครับฝนมือว่านนี่คือต้องบอกก่อนว่าเวลาที่จะขายดีนะครับของที่นี่นะครับของถนนนี่แหละเพราะผมขายอยู่บนถนนนะครับก็คือช่วงเช้าไปหาเที่ยงนะครับเที่ยงไปหาบ่าย3นี่มันสิเงียบเป็น 0% เลยนะครับบ่าย3ไปหาโมงแรงคือช่วงขายอีกช่วงนึงมื้อว่านฝนมาตอนบ่าย3พอดีนะครับหามันนี่ก็เลยเซ็งเซ็งเซ็งนะครับค่าขายเนาะหน้าฝนบ่ได้ยอมรับเลยบ่ได้อยากเจอฝนนะครับเจอฝนบ่ได้นะครับเฮาบ่มีลูกค้าจอดนะครับจอดบ่ได้มันเปียกนะครับเปียกเข้าไปในประตูเขาเจ้าพุ่นล่ะผู้ใดจอดนะครับมันเปียกผู้ขายก็ขายให้บ่ได้นะครับมื้อวานนี่ก็เลยยอดตกอยู่นิดหน่อยได้ปิดยอดอยู่ 3,000 กว่าบาทยอดที่นี่บ่ต่ำ 5,000 นะครับมือสิบ่ได้โอ้บ่ได้นะครับก็ได้คือเก่านะครับได้ 5,000 คือเก่านะครับมันจะเดาบ่ได้อยู่บนถนนนี่เป็นอีหยังที่นารุ่นนาร้องนาค้นหาเป็นยอดขายที่ดีกว่าตลาดนัดตลาดสดหลายนะครับเพราะว่าอยู่บนถนนนี่มันเขาเจ้าไปทุระทุรังแต่ละมือละเว้นนี่ก็บ่เหมือนกันนะครับซื้อฝากลูกฝากหลานแห่งช่วงนี้ปิดอีกแล้วนครพนมสั่งปิดตลาดสั่งปิดโรงเรียนมีพี่น้องถามเข้ามาหลายคนว่าเฮ็ดแบบผมนะครับเฮ็ดแบบนี้ล่ะแต่ว่าไปขายตลาดได้บ่ผมจะบอกว่าอยู่บนถนนดีกว่านี่ล่ะข้อแรกนะครับเฮาอยู่ในยุคโควิดนี่ตลาดจะปิดบ่ปิดนี่เห็นบ่ครับบ่มีผลกระทบเลยแห่งปิดคนแห่งมาซื้อข้าวซื้อของตลาดสดตลาดนัดปิดเด้ครับตลาดคลองถมปิดคนก็มาตลาดสดในตัวอำเภอเฮาเลือกจุดที่อยู่นอกเมืองคือจังผมอยู่นี่จอดนะครับขายเขาเจ้าบ่อยากไปแหล่งคนหลายแล้วคนพุ่งพ่านโอ้เว้าไทยบ่ได้เก็บพวกลิ้นนะครับก็เลือกที่จะซื้อตามถนนนี่แหละเพราะว่าผลไม้เป็นเอกลักษณ์นะครับจังหวัดอื่นเขาเจ้าเห็ดนะครับเห็ดหลายนะครับแถวบ้านผมนี่กะบ่ค่อยมีนะครับแต่ตอนนี้ก็มีหลายร้านอยู่แต่ว่าเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะครับเป็นบ้านผมนี่แหละมาขายคือบ้านผมบ่ได้อยู่ตรงนี้นะครับบ่ได้อยู่อำเภอนี่นะครับเดินทางมา30 กิโลนะครับเผื่อมาตั้งขายนี่ก็มีทีมงานเฮามา3คันรถนะครับเฮ็ดล้านขึ้นมา4ล้านนะครับบ่ได้อยู่ผู้เดียวนะครับ4ล้านเลยล่ะฮู้ทั้งหน้าพุ่นไกลๆพุ่นก็สิมีแก้วมังกรอันนั้นเพิ่นเป็นคนพื้นที่แถวนี้ล่ะเพิ่นมาจอดขายแก้วมังกรข้างหลังผมไปพุ่นก็เป็นบักเงาะนะครับอันนี้ก็คนพื้นที่อำเภอบันแพงจังหวัดนครพนมนี่ล่ะเขาจะมาขายนะครับแห่งหลายแห่งดีได้พี่น้องนะครับมันคึกคักละกะข้าเจ้าก็สิเว้าฮอดลูกค้าเนาะลูกค้าก็จะออกมาเลือกซื้อเลือกหาเพราะว่ามันมีหลายขั้นให้เลือก
ของหลายก็แห้งขายดีนะครับบ่แม่นว่าของหลายจะได้ขายบ่เนาะบ่แม่นนะครับเพราะว่าถ้าจุดนะครับมาบอกถึงจุดสำคัญจุดขายนะครับอันนี้บ่ได้กักเลยนะครับบอกถึงจุดขายเลยของการจอดริมถนนคือการเฮ็ดเป็นถุงนะครับคือเฮาต้องมีวิธีก่อนนะครับวิธีขายบนถนนนี่จะบ่คือตลาดนะครับเฮาสังเกตเงาะที่ตลาดเขาเจ้าจะกองให้ใหญ่ที่สุดนะครับกองถึงสูงนะครับมีกระบอกหน้ามันนึงนะครับพ่นไว้บ่ให้มันเหี่ยวนะครับโซ่นะครับบ่โดนกระเบิดนะครับบ่โดนกระเบิดเขาเจ้ากองไว้นี่คือขายดีเอาง่ายๆนะครับถามว่าเฮามาเฮ็ดกับถนนมันสิเป็นจังได๋นะครับก็ถามว่าดีบ่นะครับถ้าสำหรับผมนะครับผมว่าใส่ถุงเลยนะครับดีกว่านะครับเพราะว่าลูกค้าบนถนนนี่เขาบ่ได้มีเวลาหลายนะครับบ่ได้มีเวลาเยอะแยะนะครับใส่ถุงเลยนะครับคือจังพอใหญ่ไม่ใหญ่เฮาขายตั้งแต่สมัยยังบ่ทันมีดินซอสีผุดละไปบ่ทันได้มีฮอดการเขียนป้ายเขียนหยังเอาผักเอาหญ้าเอาหมากไม้เอาหมากกล้วยหมากแตงหมากทั่วออกมาจากป่าจากสวนนะครับอันนี้จากประสบการณ์จริงของครอบครัวที่พ่อกับแม่นะครับเพิ่นปลูกแล้วช่วงเฮ็ดนานี่ล่ะช่วงดำให้ดำหน้าปลูกหมากแตงหมากทั่วหมากพริกเอาไว้ตะนาแรงพ่อฝนมาสินะครับเขาเจ้าอยากน้ำให้น้ำหน้าเพิ่นก็สิเอาผลผลิตนี่ล่ะนะครับไปขายนะครับมือใดอยากเวียกอยากงานก็ตั้งขายนะครับตั้งขายก็บ่เห็นต้องมีป้ายนะครับบ่เห็นต้องมีการกองโชว์บ่โชว์เขารู้ว่าถ้าเป็นพรรคของคนนี้นะครับมันจะแซ่บมันจะปลอดสารพิษมันจะหยังก็ว่ากันไปนะครับก็เฮาก็เอาหลักการประมาณนั้นมาใส่นะครับก็คือรูปแบบของร้านนี่มองเข้ามานะครับเอาผมให้ย่างให้เบิ่งก่อนเฮาจะบ่ได้อยู่ใกล้เมืองเลยนะครับอยู่ไกลๆเลยนะครับไกลๆตัวเมืองเลยล่ะนะครับพูนไฟแดงอยู่ไกลๆกิโลนึงได้นะครับไฟแดงตาดีค่อยเห็นตาบ่ดีก็เดี๋ยวบ่เห็นอยู่ไกลนะครับนี่ครับเป็นจังได๋บ่ติเนี่ยเข้ามาแบบแรกเห็นเงาะนี่เห็นด้วยหมากเงาะนะครับบ่ได้เห็นด้วยตัวหนังสือเงาะดอกนะครับเพราะเฮาก็บ่สามารถเฮ็ดป้ายได้ใหญ่ไปนั่นล่ะนะครับเพิ่นพี่น้องมีงบประมาณก็อาจจะปิ่นป้ายไว้เหนียวมึงสิเห็นไก่นะครับว่าเงาะนะครับเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้รู้ว่าเงาะอันดับแรกอันดับ2นี่ให้ตัดสินใจได้เร็วที่สุดก็คือเงาะแดงบ่เงาะงามบ่นะครับอันดับ3ก็คือราคาที่เป็นธรรมราคาที่บ่แพงบ่สูงนะครับบ่สูงกว่าท้องตลาดนะครับดีบ่ดีต่ำกว่าพุ่นล่ะนะครับตอนนี้เขาฮิต3 100กันนะครับสบายเฮาเลยเพราะเฮาเอาของแบบเอามาแต่ไก่นะครับราคาบ่แพงนะครับเอามาแต่ตลาดใหญ่ตลาดทรงนะครับนี่ครับ3 100นะครับส่วนใหญ่รถที่มาจอดนะครับเกือบ 100% อีกอะเอาเงาะนะครับ100บาทนะครับจะบ่มีมาแบบเอาเงาะ100แล้วมายืนรอมานั่งรอพ่อค้าโกยใส่ถุงนะครับมันบ่ทันกินนะครับบนถนนนี่คนละยางกันนะครับอยู่ตลาดนี่ต้องอาศัยคนยางไปยางมามันลุ่มนะครับลุ่มโอ้เงาะร้านนี่คนคือหุ่มหลายแท้นะครับคนคือลุ่มเยอะนะครับคนไทยก็มักอยู่แล้วลุ่มๆโอ้มันต้องของดีนะครับยืนเบิ่งโอ้งามนะครับดึงดูดให้คนเข้ามาอันนั้นตลาดนัดนะครับตลาดคลองถมนะครับตั้งหน้าบ้านตั้งหน้าร้านค้าอันนั้นเหมาะนะครับแต่ว่าอยู่ถนนนี่ไปลองเฮ็ดเบิ่งนะครับจะฝ่าว่ามันผิดมันถูกนะครับให้ไปลองเบิ่งเพราะว่ามันเป็นอาชีพของทีมงานพรมแดงเฮานี่มาเป็นปีแล้วแล้วก็เฮาก็บ่ได้คิดเองนะครับผมบ่ได้คิดเองนะครับเบิ่งนะครับเบิ่งจากร้านอื่นนะครับแต่ก่อนกับฝืนคือกันฝืนธรรมชาติกองนะครับบ่ทันกินนะครับกองบ่ทันกินเลยเหี่ยวถิ่มพร้อมนะครับตากแดดตากลมนะครับเฮาอยู่จังซี่
ตลาดนัดตลาดคล้องถมนี่ลูกค้าจะมาย่างช่วงค่ำนะครับใส่เวลาบ่ถึง3ชั่วโมงนะครับตลาดก็ปิดแล้วเฝ้าซื้อเฝ้าหานะครับขายไว้แต่อยู่บนถนนนี่เฮายืดเยื้อนะครับใส่เวลาทั้งวันนะครับจะมากองไว้บ่ได้นะครับเหี่ยวเบิดนะครับบะเงาะนี่นะครับขายของก็ต้องรู้จักสังเกตร้านอื่นนะครับสังเกตสายไหมอยู่ตัวเมืองอุดรนะครับห่มแดงๆผ้าแดงๆนะครับสายไหมโรตีสายไหมนะครับเลี่ยงกันไปเขาจะจัดร้านขึ้นกันเบิดนะครับสังเกตไอ้ไก่ย่างวิเชียรบุรีจังซี่นะครับสไตล์การจัดร้านนี่จะเหมือนกันเบิดนะครับแล้วก็ที่เห็นมากก็มีมาปางมายงชิดนะครับอยู่ที่พุ่นล่ะแถวสุโขทัยพุ่นนะครับเขาเจ้าก็เฮ็ดหน้าร้านเหมือนกันนะครับแถวผู้เลื่อเนาะจังหวัดเลยนะครับครับผมครับผมก็อย่างที่บอกมาทั้งเบิดก็ที่บอกนะครับว่าการสังเกตนะครับเพื่อนร่วมตลาดเพื่อนร่วมถนนนะครับหรือว่าสังเกตมาจากจุดต่างๆที่เฮาผ่านไปผ่านมาเห็นนะครับเอามาปรับใส่บ่ได้บอกว่าต้องเฮ็ดเหมือนผมเป๊ะๆนะครับเอามาปรับใส่นะครับให้เข้าใจแนวคิดเขาก่อนนะครับว่าเขาคิดจังไหนเขาคือใส่ถุงนะครับเขาคิดจังไหนเขาคือมาจอดริมถนนนะครับให้เข้าใจจุดนี้ก่อนนะครับหวังว่าพี่น้องจะประสบความสำเร็จนะครับในการเฮ็ดอาชีพอิสระก็ว่าได้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับพี่น้องที่นะครับพ่อที่จะไปรับผลไม้ได้นะครับมาล่องขายริมถนนคือผมนี่นะครับเป็นอาชีพอิสระอีหลีนะครับที่สามารถผ่อนรถนะครับใส่อยากใส่กินได้ก็ว่าได้นะครับกะเดี๋ยวพ่อได้เก็บได้ออมนะครับผมพ่อกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ